สายทานแห่งพระเมตตาช่วยปวงประชาสู้ภัยโควิดในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เราได้เห็นการส่งต่อความช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานแก่ประชาชนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องให้ความช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์ตลอดจนคนทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ที่พระราชทานด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ที่เดือดร้อนและประสบปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี2563เป็นต้นมาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการทางการแพทย์หลายแห่งมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อจากโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19 จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถูกตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วกล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่และเครื่องช่วยหายใจจำนวน200เครื่องซึ่งได้ส่งมอบให้กับหลายโรงพยาบาลใหญ่อาทิโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นต้นในการนี้พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโมดูล่าสวอปยูนิตตรวจเชื้อจำนวน20ห้องรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินจำนวน8คันที่สำคัญคือรถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจำนวน13คันเพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีการระบาดรุนแรงซึ่งที่ผ่านมารถดังกล่าวได้ให้บริการแก่ประชาชนกว่า 50,000 คนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอาทินครราชสีมาระยองนครศรีธรรมราชกาญจนบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนและเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระลอก2ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครรถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานเป็นหน่วยเคลื่อนที่หน่วยแรกที่เข้าถึงพื้นที่เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกคนอันนับว่าเป็นส่วนสำคัญของการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสบรรเทาการขยายวงกว้างของการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคม2563เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่2ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงรับทราบถึงความรุนแรงของปัญหาที่ก่อให้ความทุกข์ยากแก่ประชาชนจำนวนมากจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานรถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก7คันรวมเป็น20คันเพื่อให้เพียงพอสำหรับการเป็นหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการประชาชนในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อซึ่งรถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยถูกจัดให้เป็นห้องปลอดเชื้อประกอบด้วยระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็นระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ระบบและอุปกรณ์ควบคุมความดันภายในห้องต้องเป็นบวกตลอดเวลารวมทั้งมีส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง
พื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงโดยตรงด้วยการสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมืออย่างที่ติดตั้งไว้กับตัวรถได้นอกจากนี้ภายหลังการปฏิบัติงานยังมีระบบการฆ่าเชื้อภายในตัวรถด้วยโอโซนนอกเหนือจากอุปกรณ์ทางการแพทย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงใส่พระทัยแม้เพียงในสิ่งเล็กน้อยทรงพระราชทานชุด PAPR Power Air Purifying Respiratoryซึ่งเป็นอุปกรณ์ชุดพัดลมกรองอนุภาคระดับสูงที่ใช้ต่อกับชุดคลุมศีรษะของบุคลากรทางการแพทย์ช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสภายนอกไม่ให้เข้าไปยังตัวบุคคลผู้สวมใส่สร้างความมั่นใจในการดูแลและรักษาคนไข้โดยเฉพาะคุณหมอแผนกวิสัญญีและศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดระบบหายใจซึ่งต้องพบเจอกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสมากกว่าผู้อื่นพระราชทานชุด PPE Personal Protective Equipment ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจำนวน 5,000 ชุดแก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต้องสวมใส่เพื่อดูแลและป้องกันตนเองเมื่อต้องให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ได้รับเชื้อไวรัสตลอดจนได้พระราชทานเฟซชิลด์จำนวน 50,000 ชิ้นและหน้ากากอนามัยจำนวน 2 ล้านชิ้นเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันตนเองเมื่อยามวิกฤตโควิด-19 ระบาดอย่างหนักหากท่านใดที่ไม่เคยประสบกับปัญหาด้านสุขภาพท่านจะไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับนี้มีค่ามากเพียงใดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความตั้งใจในการรักษาคนไข้รวมทั้งตัวของผู้ป่วยเองเมื่อมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมและเพียงพอย่อมจะสามารถช่วยเหลือคนได้อีกเป็นจำนวนมากด้วยกระบวนการรักษาที่พร้อมและทันท่วงทีจากโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด-19อาทิการวิจัยและทดสอบรถโมบายที่สามารถเป็นห้องปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่ที่จะติดตั้งควบคู่ไปกับรถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานและยังมีโครงการอื่นๆที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริเพื่อให้ความช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยอีกมากมายในทุกสถานการณ์ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเพื่อให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววันนางนวลพันธ์ล่ำซำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัด